ประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยก็ลำบากหน่อยผมใช้คำว่าจริงๆมันเหนื่อยอะความลำบากอาจจะใกล้เคียงคือเหนื่อยหน่อยผมสุทินคลังแสงนะครับก็หลายคนก็พอรู้จักชื่อแต่ว่าก็ถามไถ่มาเยอะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนผมเนี่ยก่อนมาเป็นนักการเมืองนี่ทำอะไรมาบ้างถ้าจะลำดับความง่ายๆก็คือมาเป็นคนเด็กปกติประถมมัธยมสอนเด็กพิการถวายความรู้พระหรือสอนพระแล้วก็มาอยู่มหาวิทยาลัยผมนี่เป็นคนมหาสารคามนะครับโดยกำเนิดแล้วก็พื้นเพจริงๆก็เป็นลูกชาวบ้านนะครับก็เกิดในชนบทพ่อผมนี่เป็นครูประชาบาลครูบ้านนอกอ่ะแล้วก็พ่อผมเขาก็สนใจปัญหาชาวบ้านก็ถึงกับลาออกจากครูมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาเป็นกำนันความว่าคุกคีกับพ่อนี่ก็เห็นพ่อคุกคีกับชาวบ้านแล้วก็เห็นปัญหาชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งขาดแคลนโอกาสขาดแคลนหลายเรื่องเนี่ยขาดแคลนตลอดถนนหนทางบ่อน้ำเมืองสายมันขาดแคลนเนี่ยก็มาผมก็อยู่กับพ่อก็เห็นปัญหาเกิดผุดฉาในใจว่าเอ๊ะคนนี้มันทำไมมันขาดแคลนพอมาเรียนวิไลครูก็เป็นนักกิจกรรมแล้วก็เป็นผู้นำก็เรียนจบวิไลครูผมคิดแปลกกว่าคนอื่นแม่ผมก็งงอ่ะเขามีโรงเรียนเด็กปกตินะไปสอนเด็กปกติแต่ผมมาสอนเด็กพิการอยู่ที่นั่น17ปีนะแล้วใครจะเชื่อว่าผมนี่พูดภาษามือได้ก็มีครูบาอาจารย์ที่มหาวิไลเก่าผมนึกยังไงไม่รู้ก็มาติดต่อผมชวนผมกลับไปเป็นอาจารย์ก็เผอิญเป็นจังหวะก็กลับไปอยู่ที่มหาวิไลมหาสารคามผมเป็นผู้ช่วยอธิการบดีตอนนั้นรู้สึกอธิการบดีชื่อท่านดร.ภาวิตทองโรจน์ก็มอบหมายให้ผมรับผิดชอบในการที่จะต้องขยายวิทยาเขตไปสร้างแคมปัสใหม่ตัวมหาวิทยาลัยแห่งใหม่เพราะนั้นพูดง่ายๆว่าผมต้องหาที่ดินต้องเจรจาชาวบ้านต้องคุยกับหน่วยราชการต้องประสานกับทุกองค์กรให้ได้ที่ดินมาแปลงนึงสักอย่างน้อย 1,500 ไร่อ่ะไม่น้อยนะครับ 6-7 เดือนได้ที่แห่งใหม่เลยเดี๋ยวนี้ถ้ามหาลัยมาสอนใครผ่านไปก็เขาเรียกว่าตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยอันนี้เป็นที่ประมาณ 6,600 ไร่อันนี้ก็ขยายตัวใหญ่โตเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้วทีนี้การเมืองมันมายังไงมันเข้ามาในชีวิตผมตอนไหนผมไปเข้าชีวิตการเมืองตอนไหนก็ตอนเป็นครูอยู่ขอนแก่นสอนเด็กพิการนี่แหละผมไปได้รู้จักมาคุ้นกับสสขอนแก่น2คนคือท่านแคล้วนรปฏิกับท่านอดิศรเพียงเกตเขาทำยังไงเขาถึงได้เป็นสสผมก็เรียนรู้จากทั้งสองท่านพอดีท่านทักษิณมาตั้งพรรคปั๊บเอ๊ะใช่เลยผมอยากได้นักธุรกิจที่เก่งๆแล้วมีอุดมการณ์ทางการเมืองหน่อยผมก็เลยร่วมเป็นสมาชิกรุ่นแรกของพรรคไทยรักไทยท่านทักษิณก็ได้รุ่นใหม่ทั้งหมดเลยก็รุ่นผมทั้งนั้นผมชนน่านพวกนี้แหละรุ่นเดียวกันเขาเรียกรุ่นนกแลทำไมนกแลเป็นเด็กความพร้อมก็ยังไม่มีมากแต่มีหัวใจมีอุดมการณ์ท่านทักษิณก็ใช้เด็กรุ่นนี้แหละในการสร้างพรรคทุกวันนี้เนี่ยแม้เป็นผู้แทนแล้วเนี่ยก็จะไปภูมิใจอยู่กับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ผ่านไปโรงเรียนเดิมโรงเรียนสอนคนพิการก็จะไปยืนมองแล้วก็เข้าไปในโรงเรียนนั้นด้วยก็ไปพูดคุยกับเด็กยังมีเด็กหูหนวกยังเยอะแล้วตอนนี้เด็กพิการเหล่านั้นเนี่ยที่จบไปเยอะแยะเนี่ยเขาก็ยังผูกพันกับผมนะชื่อโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดขอนแก่นเด็กหูหนวกที่ผมไปสอนนี่หนึ่งหูเขาไม่ได้ยินสองเขาก็พูดไม่ได้เพราะนั้นไปสอนยังไงล่ะภาษาเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ภาษามือสเต็ปแรกเลยก็ต้องไปอบรมภาษาให้ได้เพราะนั้นผมต้องไปอบรมภาษาใช้ภาษามืออยู่4เดือนเต็มๆ4เดือนแล้วก็ต้องมาฝึกอยู่อีกจนกว่าจะใช้ได้คล่องอันนี้คือความยากไปวันแรกมีปากกาเสียบกระเป๋าไป2ด้ามขึ้นหน้าเสาธงเด็กก็เลยตั้งชื่อให้เป็นครู
ครูประกาศสอนดำครับก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าภาษาผมอาจจะไม่ละเอียดพอเพราะว่าผมทิ้งมานานประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยก็ลำบากหน่อยผมใช้คำว่าที่จริงมันเหนื่อยอะความลำบากอาจจะใกล้เคียงคือเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยแล้วก็ยากจนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องอดทนนะครับอดทนหน่อยอดทนแล้วก็ให้รักกันรักกันมากๆไว้ก่อนนะครับไอ้ที่พูดโกรธโกรธกันเนี่ยด่ากันเนี่ยก็ให้มีน้อยๆลงนะครับน้อยลงคนเป็นรัฐบาลก็ให้ทำงานมากๆทำงานมากๆครับนะครับส่วนพวกผมซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็จะช่วยบอกช่วยแนะนำนะแล้วก็ช่วยทำงาน